มีความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีของแก๊ง3นิ้วมาให้ได้ติดตามกันล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าทนายความเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อเข้าเยี่ยมเวหาซึ่งถูกศาลตัดสินจำคุก3ปี18เดือนในคดีมาตรา112กรณีใช้บัญชีทวิตเตอร์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคุกวังทวีวัฒนาและศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ประกันตัวเรื่อยมาวันที่ทนายความเข้าเยี่ยมเวหานี้นับเป็นการอดอาหารประท้วงวันที่49ของเขาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมามีจุดประสงค์เพื่อเคียงข้างน้ำวารุณีที่อดอาหารประท้วงก่อนหน้าเขาเพียง2วันและยืนหยัดตามข้อเรียกร้องของตนเองซึ่งได้แก่1เรียกร้องส.ส.เข้ามารับข้อเสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจากผู้ต้องขังในเรือนจำ 2. เรียกร้องคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ออกมาแถลงความคืบหน้าและความเป็นไปได้ของพรบ.นิรโทษกรรมคดีการเมือง 3. เรียกร้องศาลให้คืนสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องขังทางการเมืองที่คดียังไม่สิ้นสุดเด็ดขาดและปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองที่คดีสิ้นสุดเด็ดขาดแล้วแต่ตลอดการประท้วงของเวหาและวารุณีไม่มีผู้ต้องขังคดีการเมืองคนใดได้รับสิทธิประกันตัวจากศาลเลยรวมถึงข้อเรียกร้องของพวกเขาก็ไม่ได้มีความคืบหน้าขณะที่ทั้งสองนั้นได้รับผลข้างเคียงจากการอดอาหารประท้วงและทุกข์ทรมานมากขึ้นตลอดการอดอาหารเกือบ50วันที่ผ่านมาของเวหานั้นเขาปฏิเสธอาหารทุกอย่างโดยประทังชีวิตด้วยการดื่มเพียงน้ำเปล่านมและน้ำหวานรวมถึงสารอาหารเหลวที่คล้ายกันทำให้ที่ผ่านมาน้ำหนักตัวของเขาลดลงไปกว่า9กิโลกรัมปัจจุบันเวหามีร่างกายสู้ผอมมากมีอาการอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงปวดท้องมากและมีภาวะขาดสารอาหารก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาทนายความได้ยื่นขอประกันตัวเวหาต่อศาลอาญาเป็นครั้งที่3เสนอหลักทรัพย์เป็นเงิน 200,000 บาทต่อมาศาลอาญาส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาสั่งจากนั้นในวันที่7ตุลาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องยืนยันไม่ให้ประกันตัวเช่นเดิมโดยอ้างเหตุผลว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก4ปีมีอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีและไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเมื่อวันนี้เวหาทราบผลของคำสั่งไม่ให้ประกันตัวเขาจึงประกาศเจตจำนงขอยุติการอดอาหารประท้วงรวมทั้งสิ้น49วันเนื่องจากเวหาเห็นว่าร่างกายของตัวเองได้รับผลข้างเคียงจากการอดอาหารเกินขีดจำกัดที่จะรับไหวได้แล้วโดยจะขอใช้วิธีอื่นเพื่อต่อสู้เรียกร้องการนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องขังคดีการเมืองต่อไปบันทึกเยี่ยมจากทนายความประกาศยุติการอดอาหารประท้วง49วันเวหาในเสื้อสีฟ้าแขนสั้นนั่งรอรับโทรศัพท์อยู่อีกฝั่งของห้องที่กั้นด้วยกระจกใสหนาสีหน้าเวหาเคร่งเครียดเขายกมือไหว้และรีบยกหูโทรศัพท์แทบจะในทันทีเวหาขอให้เรารีบบอกผลประกันตัวครั้งล่าสุดเราบอกกับเวหาว่าศาลยังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเวหาฟังแล้วสีหน้าไม่สู้ดีแววตาสลดก่อนให้ความเห็นว่าเรื่องประกันตัวเตรียมใจมาระดับหนึ่งแล้วไม่ได้คาดหวังแต่เมื่อได้รับคำตอบก็รู้สึกเสียใจเวหาพิจารณาจากผลคำสั่งไม่ให้ประกันตัวของศาลครั้งนี้แล้วเขาจึงขอประกาศเจตจำนงยุติการเรียกร้องสิทธิประกันตัวด้วยการอดอาหารประท้วงนับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปและต่อจากนี้เข้าสู่โปรแกรมรับมือภาวะ refeeding เพื่อฟื้นฟูร่างกายจากการอดอาหารประท้วงเป็นเวลายาวนานทำให้การอดอาหารประท้วงของเวหาสิ้นสุดลงด้วยระยะเวลา49วันนอกจากนี้เขายังแจ้งว่าจะขอยุติการต่อสู้คดีมาตรา112ที่กำลังถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้โดยจะไม่ขออุทธรณ์และฎีกาคำพิพากษารวมถึงจะขอปฏิเสธอำนาจตุลาการทั้งหมดโดยจะยอมติดคุกเพื่อประจานกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายอาญามาตรา112ต่อไปในฐานะผู้ต้องขังเด็ดขาดเวหาบอกว่าถ้าสังคมรับรู้เรื่องนี้แล้วรู้สึกสงสารหรือเห็นใจพวกเขาอยากให้ช่วยกันขับเคลื่อนการนิรโทษกรรมและการยกเลิกมาตรา112ให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็ววันเพราะการเป็นนักโทษคดีการเมืองคาดหวังกับการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เลยเพียงแค่สิทธิประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานศาลยังให้ประกันไม่ได้แล้วเราจะมีการสู้คดีให้ชนะได้อย่างไรดังนั้นการนิรโทษกรรมและการยกเลิกมาตรา112เท่านั้นถึงจะทำให้เราได้รับอิสรภาพได้ส่วนเรื่องกำลังใจตอนนี้ถ้าให้คะแนนเต็ม10ผมให้5แต่ยังไหวอยู่ทางนี้ในวันอังคารที่31ตุลาคมนี้เวหาจะถูกเบิกตัวจากเรือนจำไปที่ศาลอาญาในนัดสืบพยานคดี112อีกคดีหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาจากการแชร์โพสต์ของเพจเยาวชนปลดแอกโดยในคดีดังกล่าวมีนายอานนท์นำพาเป็นทนายความให้กับเวหาซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันดีว่านายอานนท์ก็อยู่ในคุกเช่นเดียวกัน